สวัสดีครับมดครับวันนี้ผมมาที่ทะเลกับแม่ผมน้ำมันแบบตื้นมากๆแล้วก็มากับมาเช้านะครับมันอยากมาผมไม่ได้ชวนมันแค่อยากมาแต่ถ้าผมชวนมันก็มาอยู่ดีส่วนมันก็ไม่ดิฟเฟอเรนต์นะครับโอเคแต่ว่าวันนี้นะครับผมมาแค่ทะเลที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านผมบ้านผมอยู่แค่ตรงนั้นนะครับเดินไปตรงโน้นนิดนึงก็เห็นบ้านผมแล้วนะครับจากบ้านผมเห็นทะเลแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมมาทะเลเพราะว่ามันคือสเปเชียลเดย์นะครับวันนี้คือวันทะเลโลกนะครับวันทะเลโลกนี้นะครับ World Ocean Day ผมก็ไม่เคยได้ยินจนกว่าแม่ผมบอกเมื่อเช้านะครับผมแบบ what แล้วผมก็เลยมาทะเลเผื่อมันมีอะไรน่าสนใจเพราะว่าโอ้ปูมาอีกแล้วน้ำใสมากๆเลยนะครับอันนี้คือแบบซีซั่นที่เขามาจับพวกปลาหมึกออคโตพัสนะครับปลาหมึกออคโตพัสเขาชอบมาจับพวกนั้นนะครับเอาไปกินเพราะว่ามันอร่อยดีนะครับปลาหมึกวายเขาเรียกว่าปลาหมึกวายนะครับเขามาจับปลาหมึกวายแล้วมันก็มีปูเยอะมากเมื่อกี้แม่ผมบอกว่าเจอกั้งตัวเล็กแต่ผมไม่ได้เห็นแล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับแล้วก็มีปูด้วยสารพัดอย่างแล้วที่นี่นะครับตรงนี้แบบ this area ตอนที่มันน้ำสูงๆลึกๆนิดนึงนะครับมันมีปลาหมึกด้วยผมเคยมาจับนะครับผมชอบถ่ายวิดีโอที่ผมได้ปลาหมึก squid นะครับไม่ใช่ปลาหมึกวายแต่มันเป็นแบบ squid ปลาหมึกที่มันตัวเล็กๆอ่ะที่มันอร่อยถ้าผมจะนับรับรองเลยนะครับถ้าปลาหมึกเอาปลาหมึกแบบตัวเล็กไม่ใช่ปลาหมึกวายนะครับแต่ squid อ่ะถ้ามัน fresh เพิ่งมาจากทะเลแป๊บเดียวแล้วก็ไปคุกมันคือสิ่งที่อร่อยที่สุดในโลกมันหวานไม่เหมือนที่ซื้อจากมาร์เก็ตเลยนะครับถ้ามาร์เก็ตมัน fresh แต่อันนี้มันแบบ fresh แบบ very fresh โอ้ดูดีครับ fresh อร่อยมากนี่และนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะซีคิวคัมเบอร์นะครับนี่นะครับปิงทะเลตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่รู้ทำไมตัวมันแข็งมากๆเลยอ่ะมึงเคยจับแล้วนะครับแล้วตัวที่มันอยู่ไกลๆมันยังมีชีวิตนะครับแต่ตัวมันแข็งมากแล้วตัวที่อยู่ไกลๆมันนุ่มๆแปลกๆเร็วๆนี่เมื่อกี้มันฉี่ออกตัวมันแข็งๆกว่าที่ผมเคยเห็นผมไม่รู้มันดิฟเฟอเรนซ์ยังไงนะครับผมไม่รู้จริงๆแต่ว่าตัวพวกนี้มันแข็งโอ้มีปลาแล้วก็มีกุ้งเมื่อกี้ผมสาบานผมเห็นกุ้งออกมานั่นไงกุ้งกุ้งตัวเล็กนะครับผมคิดว่ามันคือว่าclawfish ไม่ใช่ shrimp นะครับปะโก้บอกนั่นครับตัวเล็กๆผมอยากถ่ายให้ได้มากๆเลยแต่ผมคิดว่า GoPro มันมองไม่เห็นอะเฮ้ยทำไมปลามันยังไม่ว่ายหนีผมไม่เข้าใจผมอยู่ใกล้นั่นเนี่ยโอเคไปละไปหากุ้งละปูนะครับผมเห็นแม่ผมเห็นปูน่าจะเป็นปูม้านั่นแหละโอ้ยสิอะไรสิมันอยู่ในทรายนะครับแต่ว่าผมกล้าเกินที่จะจับเพราะว่าผมกลัวมันหนีบนิ้วผมแม่ผมไม่กลัวอะไรเลยผมโซแม่ผมจะจับนะครับนะครับแม่ผมปู professional catcher โอ้นี่นะครับปูม้าตัวเล็กผมอยากลองโดนหนีบแต่ว่ามันตัวเล็กมันก็น่ากลัวนะครับโอเคแม่ผมจะปล่อยมันแล้วดูความเร็วของมันนะครับมันน่ากลัวมากมันวิ่งอ่อมว่ายน้ำมาหาผมแล้ววันนี้นะคะมันคือวันทะเลโลก World Ocean Day ผมก็เลยจะทำดีกับทะเลคือหลังจากถ่ายวิดีโอผมจะไปเก็บขยะที่ผมมองเห็นในน้ำแล้วก็ไปทิ้งนะครับโอ้เม่นทะเลครับเม่นทะเลนี่นะครับเม่นทะเลตัวเล็กๆอย่างนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าเงาะไม่ใช่เม่นทะเลแต่มันก็คือพันธุ์เดียวกันถ้ามันตัวใหญ่มันก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นเม่นทะเลจากเงาะนะครับอ๋อเม่นทะเลหรือว่าหอยเม่นผมชอบกินไข่มันนะครับอร่อยมากๆเลยผมเห็นปลาตัวเล็กๆ2ตัวข้างล่างข้างๆเม่นนะครับผมคิดว่าในกล้องน่าจะเห็นนะครับ4 3 4 5ตัวเลยดูดิปลาตัวเล็กๆนะครับนี่นะครับที่เห็นใต้น้ำนะครับที่มันเป็นสีเขียวพวกนั้นนะครับที่เห็นในกล้องมันคือหญ้าทะเลนะครับมันจะเป็นโอ้ดูดิครับถ้าผมเอาไปอย่างนี้แล้วผมมีอะควาเรียมน้ำทะเลผมเอาไปปลูกได้เลยนะเนี่ยนี่นะครับใบมันเป็นอย่างนี้นะครับมันแบนคนน่าจะกินไม่ได้ดูสิครับผมเจอแถวของเม่นตัวนี้มันไอสปายของมันยาวมากแล้วตัวอื่นมันตัวเล็กๆมันอาจจะเป็นแม่ของมันแล้วก็ตัวเล็กๆของมันตามมันอยู่นะครับเพราะว่ามันเดินเป็นแถวมันเหมือนมันเดินตามกันเลยผมก็ไม่รู้นะครับว้าวใน GoPro น้ำสวยมากใน GoPro แล้วก็ทุกอย่างฟ้าใสสวยมากเลยนะครับแต่ถ้ามองจริงๆนะครับมันมืดและมันน่าเบื่อมากผมอยากไปอยู่เหมือน GoPro นะครับนี่นะครับผมจะว่ายน้ำนะครับเพราะว่าเป็น Ocean Day ผมไม่เคยว่ายน้ำบน Ocean Day เพราะผมไม่รู้ Ocean Day มันเคย exist
นะครับโอ้โหเซอร์ไพรซิ่งนะครับน้ำทะเลมันเค็มไม่น่าเชื่อมันสบายขนาดนี้โคตรสบายเลยนะครับผมอยากลอยอย่างนี้กลางทะเลไปจากสมุยถึงสุราษฎร์ลอยไปอย่างนั้นนะครับไม่ต้องซื้อค่าเรือแล้วสุดยอดน้ำทะเลเข้าตาแล้วมันแสบมากเลยนะครับและตอนนี้มันฝนตกอยู่นะครับมันรู้สึกดีผมชอบว่ายน้ำตอนมันฝนตกนะครับมันรู้สึกดีมากๆแล้วผมคิดว่าผมจะกลับแล้วนะครับโซตอนที่ผมบอกว่าฝนมันกำลังจะตกนะครับมันก็ตกจริงๆนะครับดูสิครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะมาทะเลฝนมันตกแรงกว่านี้นะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับผมจะไปถ่ายเก็บขยะนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายด้วยนะครับผมจะหาขยะที่ผมเจอ up to now surprisingly ผมยังไม่เจอขยะนะครับแต่ถ้าผมไปใกล้ๆ closer to ทะเลผมจะเจอมากกว่านะครับฝนมันตกลมมันไม่แรงนะครับน้ำมันนิ่งมากๆเลยนะครับแบบน้ำนิ่งมากๆมันแค่มันมีเวฟที่มันเล็กเกินกว่าจะเห็นได้นะครับแต่ว่ามันสมูทแอนด์แฟลตมากๆเลยนะครับดูสิครับก็เพราะมันเปลี่ยนนิดนึงส่วนผมไม่รู้นะครับว่าผมจะได้ยินอะไรไหมแต่ว่าผมจะชวนนักขับนี่นะครับเกาะมาสุมแล้วนี่นะครับเกาะแตนดูสิครับเกาะแตนเหมือนมันเป็นเหมือนของพาร์ทของเกาะสมุยมากๆเลยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่แล้วผมอยากบอกอะไรด้วยนะครับถ้าใครมาเที่ยวทะเลแล้วก็เอาขยะหรืออะไรแบบพลาสติกหรืออะไรมาอย่าลืมให้เอากลับด้วยนะครับเพราะว่าทะเลมันดีมากเลยนะครับเหมือนที่มีเต่าเพราะว่าพวกเต่านะครับมันชอบกินเจลลี่ฟิชหรืออะไรพวกนั้นผมไม่รู้มันกินได้ยังไงจริงๆนะครับแล้วถ้ามันเห็นพลาสติกมันจะเหมือนเจลลี่ฟิชมันก็กินได้นะครับมันก็ตายได้ไม่ดีนะครับโซถ้ามีเอาขยะหรือพลาสติกอะไรมาถ้ามันมีถังขยะที่ทะเลก็ไม่ดีเผื่อมันลมแรงพัดปลิวลงไปทะเลหรือว่าหมาคาบอะไรอย่างนั้นก็ไม่ดีนะครับโซผมแนะนำให้เอาพลาสติกกลับไปด้วยนะครับเอาไปทิ้งที่มันไม่ใช่ที่ใกล้ๆทะเลนะครับเพราะทะเลมันจะได้สวยงามนะครับเพราะว่าผมชอบทะเลมากแล้วผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบทะเลสูตรต้องให้มันดีเนี่ยนะครับนี่นะครับที่เต่ามันไปวางไข่นะครับตรงโน้นเองนะครับไม่ไกลเลยนะครับนู่นนะครับถ้ามองเห็นผมมองเห็นนะครับเจดีแหลมสอแล้วมันจะมีแบบเหมือนกำแพงเล็กๆอะไรตรงโน้นมันมองเห็นนิดนึงนะครับแต่ผมโชว์โกโปรไม่เห็นแต่ว่าผมเห็นนะครับนะครับตรงนั้นแหละที่มันมีเต่าแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งนึงจากภูเขานะที่เห็นนะครับข้ามไปนิดนึงมันจะมีอ๋อไม่ใช่ข้ามมันอยู่แถวภูเขานั่นแหละมันจะมีเหมือนอ่าวนะครับแล้วตรงนั้นก็มีเต่าอีก2มันวางไข่อีก2ที่ว้าวดูดิครับสวยมากๆซันเซ็ตนะครับ through the mountain สวยมากๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อใน GoPro มันสวยกว่าที่ผมเห็นนะครับว้าวผมจะเอา GoPro ถ่ายอย่างนี้ไว้นิดนึงมันอาจจะเป็นตำแนวนะครับมันสวยขนาดนี้ Oh my godว้าวมันเร็วมาใช่มาแล้วตรงนี้มาใช่เอ๊ะมานี่มานี่มันเปียกหมดเลยดูสิครับผมต้องเอามันกลับบ้านแล้วก็ไปล้างมันมาใช่มาอินเตอร์วิวหน่อยเร็วนี่นะครับคือมาใช่ถ้าไม่เคยดูวิดีโอผมแล้วดูครั้งแรกนะครับนะครับคือมาใช่เพื่อนผมอินเตอร์วิวมันน่าตาแปลกมากเลยตอนมันเปียกนะครับแต่ตอนมันแบบไม่เปียกมันจะมีขนสวยดีนะครับแต่อย่างนี้ แล้วมันเหม็นมากๆมานี่อาบน้ำทะเลมันอาจจะช่วยนะครับถ้าใครมาทะเลครั้งแรกนะครับผมรับรองแนะนำเลยนะครับอย่าดื่มน้ำทะเลนะครับมันแค่มากๆเหมือนเขาใส่1ตันของโซดของเกลือper square meters เลยนะครับมันเค็มขนาดนี้แต่ผม used to แล้วนะครับตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็คิดว่าผมก็เห็นทะเลแล้วนะครับผมโคตรชอบทะเลเลยอย่าใส่พลาสติกในทะเลนะครับผมต้องไปเก็บพลาสติกแล้วด้วยผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับผมเดินมาขนาดนี้แล้วแต่ตรงที่ผมอยู่บนตรงโน้นนะครับแล้วผมพูดจริงๆนะครับผมยังไม่ได้เจอพลาสติกเลยอะไรนั้นนะครับหนา
พี่กี้หน้ามันอุ่นเดี๋ยวผมมันเริ่มหนาวแล้วนะครับแต่ผมเห็นแม่ผมเจอพลาสติกแต่ผมยังไม่ได้เจอเลยนะครับเอาแล้วนี่นะคะพลาสติกที่แม่ผมไปเก็บเพราะว่าผมเดินมาแล้วผมไม่เจออะไรจริงๆเลยนะครับดูสิครับพอลูชั่นเยอะมากไม่ดีเลยนะครับแถมมีทูสบัสของใครที่เขาโยนไม่ดีไม่ดีโอ้โหมายก๊อดและเสร็จแล้วนี่นะครับถุงพลาสติกอีกถุงพลาสติกเต็มมาหมดเลยไม่ดีสำหรับเต่ามันคิดว่าจะเป็นเจลลี่ฟิชแล้วมันกินได้มีถุงมือที่เขาใช้แล้วเขาทิ้งไว้รองเท้าก็มีรองเท้ายังใส่ได้แล้วก็อันนี้นะครับไวเออร์อิเล็กทริกมันเยอะขนาดนี้ผมไม่เจออันนี้ไปเป็นครีมน้ำดื่มแก้วเยอะมากแล้วนี่นะครับเมื่อคืนน้ำมันที่เขาหยอดอย่างนี้นะครับพอหาหอยนะครับมันยังมีน้ำมันอยู่นิดนึงพอหาหอยเขาหยอดอย่างนี้ในน้ำนะครับน้ำมันจะได้ more visible มันจะได้เห็นง่ายขึ้นตอนเขาหาหอยแต่เขาโยนอย่างนี้เขาไม่เก็บมันจะหาหอยเจออีกไหมเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเยอะมากมากเลยนะครับเท่าที่เจอนะครับมีเชือกด้วยเห็นไหมครับน่าจะเป็นเชือกของเรือโอเคผมจะเอาพวกนี้ไปเก็บให้หมดให้ได้แล้วก็ผมจะกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็หนาวมากเลยนะครับโอเคอย่าลืมนะคะถ้ามาทะเลต้องเอาขยะกลับไปด้วยนะคะถ้าเอาขยะมาพลาสติกอะไรนะครับแล้วก็ถ้ามาทะเลมาที่สมุยด้วยนะครับแถมเอาพลาสติกกลับไปด้วยถ้าพลาสติกมาแล้วถ้ามาสมุยก็มาด้วยนะครับทะเลร้านทะเลบ้านผมดีมากเลยนะครับขอบคุณที่ดูวิดีโอผมจนกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ผมด้วยนะครับผมคาร์บาร์แซงส์ watching see you ไม่น่าเชื่อมันสบายขนาดนี้โคตรสบายเลยนะคะผมอยากลอยอย่างนี้กลางทะเลไปจากสมุยถึงสุราษฎร์ลอยไปอย่างนั้นนะครับไม่ต้องซื้อค่าเรือแล้วสุดยอดแต่ว่าตอนนี้น้ำมันไม่ลึกนะครับแต่